วัสดีค่ะนักเรียนและก็นักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกโรงเรียนนะคะและคุณครูที่อยู่ปลายทางทุกท่านวันนี้เราพบกันในชั่วโมงที่5ในกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาวันนี้ตรงกับวันจันทร์นะคะที่30เดือนมกราคมพุทธศักราช2555นะคะนักเรียนของคุณครูวันนี้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ทับอะไรคะลูกทับ3นะคะเป็นห้องเรียนต้นทางเอาละค่ะก่อนเรียนนะคะก่อนเรียนคุณครูสังเกตแล้วเด็กๆ เตรียมความพร้อมโดยการอะไรคะวิ่งไปเอาสมุดกันจริงๆแล้วนะคะคุณครูบอกแล้วว่าเด็กๆนั้นต้องเป็นไงคะต้องเตรียมความพร้อมอยู่ตลอดเวลานะคะชั่วโมงนี้เราก็ต้องใช้สมุดแล้วก็ต้องใช้นะคะการเรียนรู้โดยที่เด็กๆนั้นต้องเตรียมอุปกรณ์การเรียนไม่ว่าวิชาใดนะคะสรุปแล้วนักเรียนก็ต้องเตรียมความพร้อมนะคะวันนี้ก่อนเรียนนะคะสังเกตแล้วยังไม่มีสมาธิในการเรียนสืบเนื่องจากอะไรคะสืบเนื่องจากเรานี่แหละไม่เตรียมตัวให้พร้อมนะคะคุณครูขอทบทวนนิดหนึ่งนะคะสัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้เรียนในเรื่องของอะไรคะลูกในเรื่องของหน่วยการท่องเที่ยวนะคะหรือเที่ยวทั่วไทยนั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็ยังอยู่ในเนื้อหานี้นะคะครั้งที่แล้วคุณครูให้เด็กๆได้วาดรูปสถานที่ท่องเที่ยวที่เราเคยไปเที่ยวใครวาดแล้วนะคะก็นำมาส่งคุณครูให้เห็นเป็นตัวอย่างแต่เราจะไปดูเนื้อหาต่อกันนะคะคุณครูก็ให้เด็กๆ เตรียมความพร้อมก่อนดีกว่าดังนั้นทั้งต้นทางและปลายทางทั้งหมดยืนขึ้นกันลูกยืนขึ้นเราจะได้เตรียมความพร้อมก่อนนะคะจัดแถวค่ะทั้งหมดจัดแถวอย่างรวดเร็วลูกไหนคะเรียบร้อยยังคะลาพิษลาพิษแถวอยู่ไหนลูกทั้งหมดแถวตรงนิ่งไหนสำรวจตัวเองสิว่าแต่งกายเรียบร้อยแล้วหรือยังนะคะวันนี้คุณครูจะให้เด็กๆนะฝึกกายบริหารนะโดยใช้เพลงท้องถิ่นของเรานะคะเพลงหินเหล็กไฟซึ่งเป็นเนื้อหาสาระชุมชนของเรานะคะเด็กๆจะได้ฟังไปด้วยว่าแต่ละชุมชนนั้นมีอะไรคะลูกมีสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็มีตัวอย่างดีๆนะคะสถานที่สำหรับออกกำลังกายเคลื่อนไหวไปก่อนนะคะขยับขาขยับแขนเลยไม่มีเขาลูกนา
วันนี้นักเรียนของคุณครูเก่งมากนะคะเพลงนี้เป็นเพลงการฝึกกายบริหารให้เรานั้นนะคะได้ใช้ประโยชน์เพลงเขาหินเหล็กไฟอยู่ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์อำเภอหัวหินของเรานะคะเขาบอกว่าเป็นปอดใหญ่ของชุมชนเป็นปอดใหญ่ก็คือเป็นอะไรล่ะเป็นแหล่งที่ให้เราเนี่ยไปออกกำลังกายได้อากาศดีๆนะคะสุขภาพก็จะดีด้วยไม่จำเป็นว่าเราจะต้องออกกำลังกายที่ไหนในห้องเรียนในห้องนอนในบ้านของเราเราก็ออกได้นะคะการออกเล็กๆน้อยๆก็จะช่วยให้เรานั้นมีสุขภาพดีขึ้นวันนี้ก่อนเรียนนะคะคุณครูก็มีข่าวมาฝากเด็กๆในเรื่องของอุบัติเหตุนะคะอุบัติเหตุเกิดได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่เกิดจากอะไรบ้างเอาคุณครูถามนักเรียนกลุ่มที่หนึ่งก่อนแล้วกันอุบัติเหตุที่เรามักจะพบอยู่เสมอเราเรียกว่าอาจจะเกิดจากเรื่องที่เราไม่คาดคิดนั่นเองหรือบางครั้งเป็นเรื่องของความประมาทนะคะยกตัวอย่างอุบัติเหตุอะไรบ้างคะกลุ่มที่หนึ่งรถชนรถคว่ำโอ้ในรายการรถทั้งนั้นเลยอุบัติเหตุจากอะไรอีกรถไฟตกรางรถไฟตกรางนะคะอะไรนะโอ้นะคะเด็กๆบอกว่าเรื่องรถเรื่องถนนเป็นเรื่องอุบัติเหตุแต่จริงๆแล้วนะคะอุบัติเหตุไม่ใช่มีเฉพาะในเรื่องของรถในเรื่องของความอะไรประมาทของเราเช่นวิ่งชนกันได้ไหมตกบันไดได้ไหมคะตกภูเขาได้ไหมตกภูเขาสไลเดอร์ลงมาเสียจังหวะอย่างเงี้ยนะคะแต่สิ่งนี้เกิดจากสัตว์เลี้ยงนะคะโดยเฉพาะลุชาวัดลุชาวัดเนี่ยก็มีประสบการณ์ลุชาวัดมาออกมาหาคุณครูหน่อยลุชาวัดมีประสบการณ์เกี่ยวกับนะคะอุบัติเหตุที่อยู่กับใกล้ตัวเราเช่นเคยถูกสุนัขที่เราเลี้ยงมีไหมเราไม่ใช่เลี้ยงเองแต่เป็นสุนัขของผู้อื่นใช่ไหมครับลุชาวัดเคยโดนสุนัขกัดไหมลูกเคยจำได้ไหมหยุดเรียนไปกี่วันลูกจำได้ค่ะกี่วันได้คราวที่แล้วเทอมที่แล้วหลายวันเป็นอาทิตย์เลยเนาะครับเป็นอาทิตย์เลยนี่ก็เป็นอะไรลูกเกิดจากไม่ใช่ความประมาทแต่เรารู้เท่าไม่ถึงการว่าเป็นไงคะสุนัขดุสุนัขพันธุ์อะไรที่กัดบางแก้วครับบางแก้วนะคะเพราะเพื่อนๆปลายทางที่เลี้ยงสุนัขก็ต้องดูแลเอาใจใส่สุนัขด้วยนะคะโดนกัดที่ไหนบ้างวันนั้นก็แถวก้นแล้วก็แขนแล้วก็ไหล่นะคะไหล่แล้วก็ก้นนะคะเป็นหลายแผลถูกเย็บด้วยใช่ไหมคะเย็บหลายแผลไหมลูกหลายเข็มไหมแผลเดียวครับหลายเข็มไหมสองเข็มสองเข็มเห็นไหมวันนี้นะคะปรบมือให้ลุชาวัดหน่อยตัวอย่างนะคะลุชาวัดไม่อยากให้เกิดแต่เป็นเหตุนะคะได้รับอุบัติเหตุแล้วเราก็ต้องจดจำเรื่องราววันนี้คุณครูก็จะให้เด็กๆพึงระวังนะคะไม่ว่าสุนัขที่บ้านเราสุนัขใกล้บ้านหรือสุนัขที่ระหว่างทางให้เราดูแลวันนี้มีข่าวเรื่องสุนัขนะคะมาให้ดูนะคะสุนัขพันธุ์นี้ได้ข่าวอยู่บ่อยๆเด็กๆเคยได้ยินข่าวใช่ไหมคะสุนัขพันธุ์พิทบูลนะคะนี่เจ้าของเขาเองนะเพราะฉะนั้นถ้าสุนัขเครียดสุนัขมีอาการนะคะเครียดเนี่ยก็จะแสดงอาการต่อเจ้าของเขาบอกสุนัขเลี้ยงไม่เชื่องนะพันธุ์พิทบูลเทอเรียสุนัขพันโหดนะสุนัขพันโหดที่กัดไม่กระทั่งเจ้าของนี่ก็เช่นเดียวกันนะคะเจ้าของบ้านอยู่ที่จังหวัดชลบุรีนะคะก็บอกว่าหลังจากถูกสุนัขพันอเมริกันพิทบูลที่สามีฝรั่งมาเลี้ยงไว้กันขโมยกระโดดกัดเพราะอะไรมาฟังดูนะเพราะไม่พอใจที่ถูกตวาดและเกิดอาการเครียดดังนั้นสุนัขพันธุ์นี้ถ้าเกิดอาการเครียดก็จะทำร้ายร่างกายเจ้าของหรือไม่ก็คนที่อยู่ใกล้ได้นะคะหลายครั้งแล้วครั้งก่อนนั้นก็เสียชีวิตใช่ไหมลูกครั้งนี้ก็ให้เห็นว่าเจ้าของแท้ๆยังโดนเพราะคุณครูฝากนะคะเดี๋ยวนี้
ในเรื่องของสัตว์เลี้ยงแม้กระทั่งเรื่องของแมงมุมใช่ไหมแมงมุมกัดแล้วเสียชีวิตก็มีใช่ไหมคะสัปดาห์ที่แล้วนี่ก็เป็นอะไรลูกเป็นเรื่องใกล้ตัวฝากเด็กๆนะคะคราวนี้เราดูสุนัขพันที่พันโหดมาแล้วเรามาดูความน่ารักของสุนัขบ้างนะคะสุนัขนี้ไม่ทำร้ายใครนะคะแต่สุนัขนี้กำลังกินอะไรเด็กๆลองทายสิอู้ทายได้แม่นเลยนะคะถูกต้องเลยกินน้ำแข็งน้องก็เรียกน้องเราเรียกสุนัขก็แล้วกันนะคะสุนัขสองตัวเคี้ยวน้ำแข็งกันเพลินที่ทะเลสาบอยู่ที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนนะคะช่วงเทศกาลตรุษจีนช่วงเทศกาลตรุษจีนเนี่ยบรรดาคนเนี่ยกินขนมกินอาหารแต่สุนัขตรุษจีนกินอะไรคะลูกกินน้ำแข็งโอ้น่ารักมากนะคะกินน้ำแข็งได้เด็กๆชอบกินน้ำแข็งไหมนี่น้ำแข็งด้วยความเย็นใช่ไหมแสดงว่าเขาชอบนี่ตัวอย่างนะคะเพราะงั้นสุนัขก็มีทั้งในที่ไม่ดีแล้วก็ที่ดีนะคะฝากเด็กๆไว้ด้วยเอาละค่ะวันนี้คุณครูมีนิทานสุภาษิตนะมาเล่าให้ฟังนิดหนึ่งสุภาษิตไทยที่บอกว่าน้ำมาไหนลองอ่านสิ